สสว.เผยผลสำเร็จแดน SME ไซส์กลางเข้าถึงมาตรฐานพร้อมชูไฮไลท์เร่งกู้ชีพกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยมาตรฐาน Thailand Shore 2020ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับสสว.เผยผลสำเร็จพัฒนา SME ระดับเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญต่อเศรษฐกิจให้เข้าถึงมาตรฐานเพื่อรองรับตลาดสากลมุ่งสู่ SME Smart Forward พร้อมสร้างศักยภาพเร่งด่วนฟื้นฟูกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดันมาตรฐาน Thailand Shore 2020เสริมความเชื่อมั่นผู้บริโภคค่าสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทนี้เป็นการทำงานกับหน่วยร่วมทั้งหมด14หน่วยร่วมนะครับมีทั้งในส่วนของที่เป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็ในส่วนของที่เป็นสถาบันเฉพาะทางนะครับยกตัวอย่างเช่นสถาบันสิ่งทอสถาบันอาหารสถาบันเหล็กนะครับแม้แต่กระทั่งสภาสากลแห่งประเทศไทยสภาสากลการท่องเที่ยวประเทศไทยที่อาจจะเอ่ยนามไม่ทั้งหมดทั้ง14หน่วยหลักการก็คือว่าจริงๆเราทำงานเพื่อจะต้องการยกระดับผู้ประกอบการนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับลดต้นทุนแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายผมเล่าอย่างนี้ก่อนว่าจริงถ้าพูดถึง3มิติที่สสว.พูดถึงอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือเราทำงานในเรื่องของการดูเรื่องของตลาดกับช่องทางการจับจ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและต้นทุนจริงๆก็คือเป็นในการทำงานของทั้ง14หน่วยร่วมที่จะทำในโดดพันตรงกลางนะครับส่วนเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนั้นก็คือแปลว่าถ้าท่านเห็นตลาดแล้วมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนั้นจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการขยายตลาดนั้นในโครงการนี้จริงๆเนี่ยเราเน้นเรื่องของการสร้างประกอบการนะครับให้สามารถมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่ไปใช้ในเรื่องของกระบวนการผลิตเพิ่ม productivity นะครับรวมถึงลดต้นทุนผมยกตัวอย่างในบางโครงการที่ท่านเห็นก็คือว่าเมื่อเราเทียบเคียงง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมติใน 100% เนี่ยปกติในกระบวนการผลิตหรือทำงานอยู่เนี่ยมีความเสียหายสัก130แปลว่าวันนี้องค์ความรู้ที่ให้เทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปเพิ่มนะครับแค่ลดในเรื่องของการเสียหายของท่านลงจาก130เหลือสักแค่110แปลว่าท่านจะมีกำไรส่วนเพิ่มแปลว่าไม่ต้องมีการขาย เพิ่มเติมเลยนะครับแต่ว่าเม็ดเงินที่จะถึง SME ก็มีจำนวนมากโครงการทั้งหมดเนี่ยจะเข้าไปช่วยยกระดับบางอย่างเป็นเรื่องของมาตรฐานนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะขายของสินค้าถ้าออกจาก SME ไซส์เล็กนะครับไปถึงตลาดแค่ในประเทศเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานหลายตัวนะครับแต่ถ้าออกตลาดต่างประเทศเนี่ยก็จะมีมาตรฐานตัวอื่นเข้ามาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่พื้นฐานง่ายๆแก GMP GMP Codex หรือแม้กระทั่งมาตรฐานที่เป็นเฉพาะทางของแต่ละอุตสาหกรรมครับนั้นโครงการนี้จะเข้าไปช่วยเติมเต็มแล้วก็สร้างให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีตัวสแตนดาร์ดที่สามารถเข้าไปแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานร่วมวันนี้อาจจะเห็นตัวอย่างบางอันยกตัวอย่างง่ายๆว่าวันนี้พอมีเรื่องของโควิดนะครับเดิมทีเราอาจจะขายผมยกตัวอย่างท่านเริ่มจากการเติบโตของผู้ประกอบการเนี่ยมันมีตั้งแต่เริ่มต้นนะรีสเตทนะครับโครงการนี้จะเป็นเติบโตนะครับเข้มแข็งในเรกูล่านะครับส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เรื่องของมาตรฐานเข้าไปถ้าเมื่อก่อนเราขายอยู่ในแถวๆบ้านพูดง่ายๆคือผู้ประกอบการขายอยู่ตามในพัทยาระยองคือขายในถิ่นเนี่ยสินค้าต่างๆเนี่ยเรื่องของมาตรฐานก็อาจจะไม่ต้องคำนึงเรื่องของเชลล์ไลท์ผมยกตัวอย่างนะครับบางอย่างเนี่ยเดิมทีถ้าเป็นการดูแลแบบเดิมอาจจะมีอายุสินค้าอยู่สัก7วัน10วันแต่วันนี้ถ้าคุณต้องขายที่มันไปไกลขึ้นคนมาท่องเที่ยวไม่ได้เชลล์ไลท์เราคงอาจจะได้เป็นเดือนหนึ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีเรื่องสถาบันอาหารการค้าต่างๆนี่ยกตัวอย่างเป็นภาพรวมเพราะนั้นผู้ประกอบการเองจะถูกพัฒนาหลากหลายมิตินะครับนั้นตัวโครงการเองก็จะทำหน้าที่ในการยกระดับจากทั้งหมด14หน่วยงานก็มีลักษณะเฉพาะแตกต่างออกไปนอกเหนือจากเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งกำลังพูดง่ายๆถ้าใครที่รอนักท่องเที่ยวที่จากต่างชาติเนี่ยตลาดนี้ก็ค่อนข้างจะพูดง่ายก็คือโอกาสยังน้อยอยู่นะครับคือมันยังไม่เปิดประเทศการเดินทางในประเทศเองนะครับตลาดในประเทศเนี่ยก็คือเป็นตัวเริ่มต้นสำคัญที่สุดก็คือทั้งคนเดินทางเองนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการความมั่นใจอันนี้เราก็ทำในส่วนร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับทำเรื่องมาตรฐานที่เรียกว่า Thailand Shore แปลว่าทั้งเรื่องรถเดินทางที่พักต่างๆก็ต้องเป็นเรื่องของมาตรฐานใหม่สังเกตให้เห็นว่าจริงๆทั้ง14โครงการที่เป็นเรกูล่านั้นจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานการยกระดับในหลากหลายมิตินะครับซึ่งสินค้าแต่ละตัวก็มีความจำเป็นความต้องการไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นอันนี้คือตัวภาพรวมของโครงการนะครับก็อย่างที่เรียนเบื้องต้นนะครับหลักก็คือเราดูต้องตลาดนะครับพยายามจะเชื่อมในตลาดที่เปิดได้ก่อนนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับส่วนเรื่องของการพัฒนาเรื่องมาตรฐานเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งสำคัญเหมือนที่ก็สกอตจะพูดถึงว่าบางทีผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะยังนึกไม่ออกนะครับหลายท่านจะนึกไม่ออกว่า
ธุรกิจของท่านขาดอะไรนั้นการที่เราใช้หน่วยร่วมนะครับท่านสามารถเข้าถึงการบริการตรงนี้ได้ถ้าจะปรับเปลี่ยนเรื่องง่ายๆนะครับแต่ท่านจะมีกำไรส่วนเพิ่มได้ก่อนนะครับยังไม่พูดถึงเรื่องของตลาดที่ต้องเริ่มค่อยๆฟื้นตัวนะครับนั้นสสเองก็จะพยายามจะเดินใน3มิติเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของตลาดให้เข้าถึงได้2เรื่องของมาตรฐานนะครับแล้วก็2เรื่องมาตรฐาน3ก็คือในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับย้ำก็คือว่าถ้าท่านเห็นตลาดท่านเห็นโอกาสเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าถ้าท่านเข้าถึงแหล่งทุนแล้วธุรกิจท่านยังปรับตัวไม่ได้นึกไม่ออกเนี่ยพักเดียวเงินที่ท่านมีอยู่หรือเข้าถึงแหล่งทุนได้ไปเนี่ยมันก็จะถูกใช้หมดละในเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงสสว.อยากเชิญชวนว่าบางครั้งเนี่ยองค์ความรู้ที่อาจจะฟังเป็นเรื่องธรรมดาครับบางคนพูดบ่อยมากเรื่องการค้าขายออนไลน์เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ผมเรียนว่าในบางคลาสเนี่ยสมมติได้ร้อยคนเนี่ยจริงบางคนเนี่ยสามารถยกระดับจากตัวเองเนี่ยเดือน 2-3 หมื่นเนี่ยขยับเป็นหลักล้านก็มีแปลว่าในรอบเดียวกันนะครับสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณเติมเต็มความรู้เข้าไปบางอย่างนะครับแล้วก็ลองเปิดมิติดูใหม่สสว.ก็พยายามจะเสริมตรงนี้เข้าไปให้ก่อนนะครับผู้ประกอบการอาจจะได้เห็นโอกาสในการปรับตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนในระยะสั้นที่จะสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจริงๆตัวหลักๆเลยผมกำลังคิดว่าที่เห็นอยู่นะครับสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและต้นทุนเมื่อกี้อาจจะยกตัวอย่างปกติครับบางทีเราพวกผู้ประกอบการนะครับสมมติตากกุ้งแห้งปลาอะไรผมยกตัวอย่างมานะครับเวลาเขาตากเนี่ยเขาใช้ดูแดดใช่ไหมตากหนึ่งแดดสองแดดเนี่ยแต่ความชื้นเนี่ยดูด้วยตามันไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นการต้องใช้เครื่องมือ IoT เข้าไปเนี่ยถึงจะบอกว่าความชื้นตอนนี้ลดลงถึงจุดที่เก็บได้ปลอดภัยแล้วหรือยังเราดูภาพบางทีเราตากแล้วก็ดูไม่ออกนะว่าแดดมันร้อนมากร้อนน้อยเพราะนั้นถ้าความชื้นยังอยู่ในสินค้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะทำให้มาตรฐานแย่ลงนะครับเกิดเชื้อรามีเชื้ออะไรต่างนั้นบางทีเนี่ยการใช้ความสามารถของคนแบบปกติอาจจะมองไม่เห็นหรือในบางที่นี่ผมยกแบบพื้นฐานยังไม่ยกตัวสูงนะครับเอาแค่ทำพวกเครื่องปั้นดินเผานะครับเวลาคุณเข้าไปอบแบบภูมิปัญญาหรือเทคโนโลยีแบบเดิมนะครับอาจจะมีการแตกหักผมว่าง่ายคือพอใช้อุณหภูมิไม่เหมาะเวลาไม่สอดคล้องเนี่ยที่ผมบอกถ้าเสียหายทั้ง 30% ไปว่าท่านใส่วัตถุดิบเข้าไป100ท่านก็เสีย30ท่านเหลือของขายอยู่แค่70แต่ถ้ามีเรื่องเทคโนโลยีมีองค์ความรู้นะครับจากมหาวิทยาลัยจากหน่วยที่มีความชำนาญการใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมการใช้ส่วนผสมที่ดีเนี่ยไอ้จากการเสียถึง30เนี่ยอาจจะเหลืออยู่เสียแค่ 10% 15% แปลว่าคุณก็จะเซฟส่วนต่างได้อันนี้ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นในฐานแบบพื้นฐานส่วนตัวที่ยกระดับเป็นสูงขึ้นไปนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของมาตรฐานของชิ้นส่วนถ้าอย่างดูของเหล็กอย่างเงี้ยครับนะครับบางทีชิ้นส่วนเนี่ยต้นทางเนี่ย SME เป็นต้นทางหมดเป็นเช่นปั๊มบานพับกรึงอะไรต่างๆของพวกนี้อาจจะเป็นองค์ประกอบในบานพับประตูเก้าอี้โต๊ะนะครับเพราะนั้นตัวมาตรฐานเนี่ยบางทีถ้าท่านใช้แรงอะไรต่างๆที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยไอ้วัสดุนี่ก็ไม่มีคุณภาพยกตัวอย่างว่าถ้าวัสดุต้นทางถ้าไม่มีคุณภาพท่านประกอบเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรก็แล้วแต่พอขายไปจะเข้าตลาดในประเทศต่างประเทศก็กลายเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพนั้นพอสินค้ามีคุณภาพกับคุณภาพต่างกันเนี่ยราคาก็ต่างกันนั้นเราทำเรื่องของความรู้เนี่ยใส่เข้าไปเพื่อให้สแตนดาร์ดของสินค้ามันถูกยกระดับขึ้นคุณก็จะได้มาตรฐานที่สูงขึ้นขยายตลาดขายสินค้าที่มันเป็นที่ดีขึ้นอันนี้คือยกตัวอย่างในการให้พอเห็นภาพนะครับเพราะว่าในรายละเอียดย่อยมันต่างกันหมดเลยทั้งของกินของใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จริงๆต้องเรียนสื่อมวลชนว่าลองเดินดูแล้วก็ในแต่ละส่วนบางเรื่องนะครับถ้าเป็นอย่างง่ายเช่นพวกช่วยสร้างจุดขายสินค้าถ้าไปตลาดบางประเภทนะครับอาจจะต้องการเรื่องนิวทริชั่นถูกไหมครับแล้วมีส่วนผสมอะไรต่างๆบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำเรื่องฉลาดเรื่องมาตรฐานนะครับก็มีหลากหลายแต่มูลค่ารวมเนี่ยทั้งหมด14รอบเนี่ยเราทำแล้วน่าจะสร้างมูลค่ารวมได้เกือบ 2,000 ล้านWe'll be right back.